แล้วมาถึงวันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีมันจะมีทะเลตรงกลางนะครับเรียกว่าช่องแคบช่องกว้างไอ้ตรงนั้นแหละถูกกันชื่อไหนแล้วเกาหลีใต้เนี่ยกับญี่ปุ่นถูกกันที่ไหนแล้วแย่งชิงเกาะกันนะต่างฝ่ายก็ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ถูกบนแผ่นดินยังทำอะไรไม่ดีไม่พออยู่แล้วนะมาแย่งอยู่กลางเกาะอยู่โอ้จริงคุยกันยากนะก็ตั้งบริษัทบริหารจัดการแผ่นดินเหนือน้ำนะใครจะไปขี้ไปเยี่ยวใส่ก็แบ่งกันคนละครึ่งห้าห้าก็จบแล้วนั่งเถียงมาทำไมจริงวะใช่ปะจะไปยากอะไรกันถ้าคิดว่าก่อนนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาลใช่ไหมครับแมนบอลก็ร่วงมันจะไปยากอะไรกันของแค่นี้ก็จะไม่ทะเลาะกันมันแย่งผลประโยชน์อย่างเดียวมนุษย์ทุกโลกใช่ปะใช่ไหมพี่มันจะเป็นที่อยู่อาศัยได้ที่ไหนโอ้ยมีแต่ภูเขาตรงนั้นเกาะชื่อเกาะอะไรไม่รู้ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแถวๆเกาะชิวๆอะไรงั้นนะไอ้จุดที่ล้อกันก็เป็นเครื่องมือของอะไรล่ะมาอำนาจฝั่งตะวันออกร่วมมือกันนะครับนะสองสินเนี่ยจัดกองทัพอากาศทั้งหมด19ลำยังไงนะที่จะซ้อมรบบนอากาศโอ้ตายเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องบินขับไล่กันทีเนี้ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะจะฟังไหมล่ะฟังสักหน่อยไหมล่ะพี่ถ้าฟังก็เสียเวลาเนาะเราไม่ฟังแค่นี้ก็ได้เลยครับเราใช้คำนี้ก็แล้วกันจีนกับรัสเซียร่วมมือกันส่งเครื่องบินรบ19ลำบินเหนือน่านฟ้าทำอะไรก็เขาก็ไม่รู้อวดศักยภาพอวดศักดาก็ว่าไประวังโดนสอยทีนี้ใครจะสอยใครใครจะสอยใครไม่รู้ดีชนกลางอากาศเชิญตะวันทยาสายลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่ามีเล็กๆน้อยๆก็เล่าสู่กันฟังวันก่อนก็เป็นช่องแคบอะไรแผ่นดินใหญ่กับแผ่นดินเล็กใช่ไหมล่ะนั่นตอนนี้ก็เป็นวันนี้ข่าวมาก็คือช่องแคบของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับนะแล้วไงต่อก็มาเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้ไวรัสเนี่ยครับโรคระบาดร้ายแรงที่4-5โรคที่ว่านี้ดีไหมพอได้ครับเพราะมันจะจับเข้าจับความมาตั้งแต่นักบินอวกาศออกนอกโลกไอ้ผมบอกว่าไอ้สัตว์มันเกิดมาจากอากาศก็มีนะจุดที่มันเกิดขึ้นนะอวกาศต่อกับอากาศนั่นนะครับออกไป1ครั้งนะมันเกิดการเบียดเสียดสีกันอย่างรุนแรงนะตรงนั้นนะอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันความจริงมันจะไร้รอยต่อถ้ามันอยู่โดยธรรมชาติของมันเองมันจะไร้รอยต่อไม่มีรอยต่อให้เห็นถ้ามันอยู่ธรรมชาติมันนะตามนิวตันก็บอกว่าสสารวัตถุในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกจากโลกใบนี้ได้เพราะว่าทุกสรรพสิ่งทุกสรรพอย่างทุกสรรพสิ่งทุกสรรพอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นนั่นเป็นคำพูดของนิวตันนะครับพูดทิ้งเอาไว้ก่อนที่ไอน์สไตน์จะเกิดโอเคไหมครับ ใช่ไหมครับมันก็เป็นจริงจริงๆนะพอไอน์สไตน์เกิดมาตอนนั้นนะครับคนละเรื่องกันทีเดียวครับความคิดที่ว่านี้ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับแต่ลุงเชื่อมั่นนะครับว่านิวตันเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่ถ้าถามผมนะมีคุณธรรมมากที่สุดหรือว่าถ้าถามลุงนะมีคุณธรรมมากที่สุดเห็นไหมให้ประโยชน์กับทางโลกเยอะๆตึกรามบ้านช่องที่สร้างกันมาเป็นมิติต่างๆนั้นมาจากความคิดของเขานะครับมาจากนิวตันนะครับโอเคนะแต่ทางเรื่องของอวกาศที่นี่นู่นมาจากของไอน์สไตน์เขาเรื่องเขานะครับเอาล่ะฟังดีไม่ดีถ้าฟังแล้วมันก็อย่าฟังเลยนะไอ้โรคร้ายๆเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยนะครับมาถึงเกี่ยวกับสมองกันดีกว่านะโอเคนะลองฟังดูครับสมองนี่มันจะมีอะไรที่เขาว่า